ครับจะนำมาจากเรื่องราวที่ท่านผู้ชมรู้จักจากคลิปครับคลิปที่มีเด็กนักเรียนลงจากมอเตอร์ไซค์ที่คุณแม่มาส่งที่หน้าโรงเรียนนะฮะแต่ลงแล้วไม่ไปทันทีครับหอมครับหอมซ้ายหอมขวาหอมหน้าหอมหลังหอมอยู่นั่นน่ะมันน่าชื่นอกชื่นใจนะครับวันนี้มาอยู่ในห้องส่งแล้วครับเชิญเลยสวัสดีครับสวัสดีครับยืนยืนยืนเอาละเธอทั้งหลายคุณแม่ที่ขี่มอเตอร์ไซค์คือคนนี้เนาะค่ะคุณแม่ชื่ออะไรครับชื่อหยดย้อยทับทิมค่ะหยดย้อยนะคุณแม่หยดย้อยนะคนนี้ใช่ไหมที่นั่งมอเตอร์ไซค์ไปครับหนูวางของก่อนหนูวางของกันได้ได้เดี๋ยวเราคุยกันนะแล้วลงไปแล้วหนูก็ไม่รีบเข้าโรงเรียนเหรอลูกหนูหอมแก้มแม่ใหญ่เลยเออมันเพราะอะไรล่ะลูกก็รักแม่ครับรักแม่ก็ตามธรรมเนียมเด็กทั่วไปก็สวัสดีครับแม่หอมจุ๊บไปละเดี๋ยวแม่มาดิครับแม่จุ๊บจุ๊บไปละแต่หนูนี่หืมมากมายเลยไปดูคลิปหน่อยดีกว่านะค่ะแล้วหอมแบบนี้อันนี้ลงแล้วนะฮะเจ้าตัวไม่รู้ใช่ไหมว่ามีการบันทึกภาพไว้ใช่ไหมฮะไม่รู้นะคุณครูใช่ไหมครับอันนี้ลงแล้วลงแล้วครับท่านผู้ชมนี่นี่นี่ปั๊บนี่ซ้ายขวานี่หยุดโอ้โหมีหอมโอ้โหนี่เอานี่นี่ไม่ไปไหนเอายาวเลยเอาโอ้โหเอาแม่หอมหอมเห็นไหมมันน่าชื่นใจไหมล่ะหนูหันกลับมาอีกทีหนึ่งโอ้โหเป็นไงแม่เวลาลูกหอมก็ชื่นใจเนาะค่ะไหนไหนหนูวันนั้นมันยังไงแน่นอนเนาะลองมันประมาณยังไงประมาณยังไงป้าบหอมหนึ่งหอมสองหอมสามหอมสี่แบบนี้เลยอ่ะเออแบบนี้เลยอ่ะเออเอาโอ้โหเป็นยังไงชื่นใจอ่ะเนอะหอมอย่างนี้เลยแม่ก็หอมกลับไปไม่น้อยเหมือนกันนะแม่เนาะเพราะเขาพูดว่าแม่หอมหนูด้วยนะก็เลยต้องหอมเขาโอ้อะแล้วหนูหอมแม่ต้องหลายทีอยากจะให้เกิดอะไรขึ้นครับอยากจะให้แม่รู้สึกมีกำลังใจครับอ้าวก็หนูหอมไงแล้วพอให้แม่หอมกลับนี่แปลว่าอะไรล่ะก็คืออยากให้แม่ส่งกำลังใจให้ผมเรียนอ๋อต่างคนต้องส่งกำลังใจคือตอนที่หอมแม่ก็ให้แม่มีกำลังใจแล้วแม่หอมหนูด้วยนะใช่ไหมก็คือให้ตัวเองมีกำลังใจกลับไปด้วยเนาะเรื่องราวต่างๆเหล่านี้เป็นเรื่องปกติหรือเปล่าหรือว่าปกติค่ะหรือว่ายังไงส่งกันทุกวันแล้วก็หอมกันทุกวันส่วนใหญ่ส่วนใหญ่แม่จะไม่ได้เป็นคนส่งพี่จะเป็นคนส่งแม่พี่พี่นี่คือพี่เอกเนาะเดี๋ยวทำไมต่างกันเยอะนักนะพี่เอกหนูไอ้หนูรู้หนูอายุเท่าไหร่ลูกอายุ13ปีครับ13ปีนะครับพี่เอกล่ะครับอายุ18ปีครับ18ปีนะครับปกติแล้วแม่ไม่ได้เป็นคนส่งค่ะคนนี้จะเป็นคนส่งทุกวันพี่เอกจะเป็นคนส่งเป็นหลักอยู่วันนั้นแม่ไม่ได้ขายของไงไม่ได้ขายของรอบเช้าเพราะปกติ5ก็จะออกจากบ้านแล้วก็คือจะให้พี่เขาไปส่งเพราะว่าพี่เขาไปทำงานน้องไอ้แม่ก็ไม่เคยได้ส่งหนูใช่ไหมใช่ไหมเดือนหนึ่งส่งสัก1ทีเพราะฉะนั้นการมาส่งครั้งหนึ่งมันเป็นเรื่องยิ่งใหญ่สำหรับหนูมากถูกไหมลูกใช่ไหมโอกาสจะเจอกันแบบนานๆชื่นอกชื่นใจ3คนไม่ใช่เรื่องง่ายใช่ไหมแม่ค่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นมืดเลยคุณแม่ออกจากบ้านกี่โมงนะฮะทำงาน5 5ค่ะ5หนูยังนอนอยู่ใช่ไหมลูกครับเห็นไหมคนหนึ่งไปนะคนหนึ่งหลับอยู่นะอยากจะคุยกันอะแต่มันไม่ได้ใช่ไหมภารกิจหน้าที่ฐานะนะขออนุญาตนะคุณแม่นะครอบครัวเราตอนนี้ถือว่าขั้นประมาณยังไงฮะขั้นประมาณว่ายากจนโอ้ยากจนน้อยหรือยากจนมากก็กลางๆค่ะกลางๆยังพอไหวค่ะพยายามถามว่ายากจนประมาณไหนแต่คำว่ายากจนมันก็ไม่ค่อยมีใครอยากจะเป็นอ่ะนะคุณแม่หลักๆทำอาชีพอยู่กับอะไรนะเป็นแม่ค้าขายผักแม่ค้าขายผักนะ5ไปหาผักที่จะรับมาเพื่อจะขายต่างๆแม่มีเงินอยู่ประมาณหมุน1เดือนที่เป็นรายรับเข้ามาประมาณเท่าไหร่ฮะจะถึง 9,000 ไม่น่าถึงไม่ถึง 9,000 ประมาณไม่ถึง 9,000 แล้วจะต้องมีหนี้สินต้องจ่ายไอ้ 9,000 นี่ออกไปไหมฮะค่าน้ำค่าไฟอย่างเงี้ยแล้วก็ค่ารถมอเตอร์ไซค์แปลว่า 9,000 เนี่ยที่ต้องจ่ายไอ้เรื่องราวต่างๆเข้าไปอีกแล้วก็เลี้ยง3ชีวิตนี้อยู่เนาะค่ะนี่แค่พูดปัจจัย4เท่านั้นเองนะกินอยู่อาศัยยารักษาโรคพอที่จะมีได้ไม่ต้องพูดถึงเรื่องฟุ่มเฟือยต่างๆใดๆเลยนะลืมไปได้เลยนะทุกคนมีหน้าที่ต้องทำเพราะต่างคนต่างเวลาอาจจะไม่ค่อยได้ตรงกัน
เดี๋ยวเราค่อยๆรู้เรื่องราวของครอบครัวนี้กันไปแม่ถืออะไรมาวันนี้เพราะว่าเรื่องราววันนี้ก็จะเป็นปูนค่ะของขวัญโอ้ถ้าเศษปูนมันก็ว่าไงอ่ะเดี๋ยวโอ้ยใส่ถุงมาเลยเป็นปูนที่กระเทาะเป็นปูนที่ไหนอ่ะที่ตลาดที่บ้านค่ะพื้นบ้านนี่คือบ้านที่เราทำขึ้นมาเองขนาดมันประมาณเท่าไหร่อ่ะเนี่ยดูประมาณสัก 5-6 เมตรนะเนี่ยคือทำง่ายที่สุดเท่าที่จะทำได้เนาะใช่ค่ะห้องเยอะไหมฮะข้างในไม่มีห้องค่ะอ๋อเป็นห้องเดียวเลยค่ะไม่มีห้องค่ะแถวไหนฮะคุณแม่ตำบลห้วยพระอำเภอดอนตูมจังหวัดนครปฐมอ๋อนครปฐมนะเราดูข้างในหน่อยนะว่าเป็นยังไงฮะแล้วยังไงอ๋อนี่พื้นที่แบบโล่งๆเลยไม่ต้องกั้นห้องต่างๆนะของก็วางไปก่อนนะตู้เตอร์ลืมไปเลยนู่นนี่นะโอ้แล้วพื้นมันก็จะแบบอะไรซุดเนี่ยซุดใช่ไหมก็มีส่วนนี้โอ้โหนี่เยอะเลยเนาะค่ะหลายที่เลยห้องน้ำมีอันนี้เป็นพื้นห้องน้ำค่ะอ๋อนี่โอ้มีภาพเคลื่อนไหวนี่ทำไมฮะประตูอุ้ยโอ้นี่รีโมทคู่เลยเหรอเอาไว้อ๋อมันโชคอย่างนี้เลยมันโอ้โหหลุดอย่างนี้เลยนะโอ้นี่มันนั่งยองนะเนี่ยโอ้ยหลังคาทำไมมันรั่วงั้นน่ะค่ะกระเบื้องมันแตกเออกระเบื้องมันแตกเลยนะแล้วห้องน้ำก็เอาที่ถูกที่สุดเนาะก็เป็นนั่งยองเป็นอะไรกะละมังก็ว่ากันไปเนาะโอ้โหตอนนี้แม่มาถึงตรงนี้เราก็เห็นว่าปูนแตกจริงๆอ่ะแม่จะขออะไรล่ะขอให้ทำพื้นบ้านให้หน่อยอะค่ะโอ้พื้นทั้งหมดเนี่ยนะค่ะเพราะมันแตกหมดแล้วแล้วเวลาตอนนี้แม่ก็นอนตรงนี้อะสิค่ะมันมีผลอะไรไหมตอนนี้มันมีแมงเมืองน้ำเนื้อมันซึมหมดไหมฮะส่วนใหญ่ตะขาบจะมาเป็นเพื่อนประจำค่ะเออตะขาบนี่แหมโดนกัดกันทั้งบ้านค่ะรักมนุษย์มากเลยนะเอาแล้วหลังคามันก็รั่วนะห้องน้ำอะไม่เป็นไรค่ะอันนั้นเดี๋ยวค่อยว่ากันทีหลังเนาะเดี๋ยวขอดูไอ้ตรงหลังคารั่วหน่อยนะไอ้ตรงเอาเฉพาะเออเนี่ยมันรั่วเยอะนะแม่นะโอ้โหเดี๋ยวอะไรอ่ะนี่หลังคาห้องน้ำค่ะอ๋อไม่เยอะเท่าไหร่นะคือไม่เยอะเท่าไหร่เนี่ยเหลือไม่เยอะเท่าไหร่แล้วอีกแป๊บเดียวก็ปลดทั้งหลังคาแล้วทำไงดีเอาทำพื้นให้ค่ะนะวันนี้ก็คือไม่ได้มีของอะไรยกออกมาเพราะว่าอยู่นครปฐมนะเดี๋ยวให้ช่างไปดูทำพื้นใหม่หมดเลยพี่เอกนะน้องไอซ์นะห้องน้ำล่ะเอาด้วยไปเลยหลังคาห้องน้ำทั้งหมดเลยทำไปหมดเลยเออทำไปหมดเลยดีไหมดีไหมน้องไอซ์ดีไหมลูกเออนะเอาตกลงกันตอนนี้เรื่องราวซ่อมแซมพื้นต่างๆหลังคาห้องน้ำนะฮะมอบให้แม่นะครับเอาละมาคุณหนูติดอะไรมาไปปลูกต้นไม้หรืออะไรเนี่ยคุณอ๋อไอ้รองน้ำฝนที่อยู่ในห้องน้ำใช่ไหมใช่ค่ะยังไงนี่มีไว้ทำอะไรฮะเนี่ยอันนี้เป็นปีที่ผมเตะครับไปเตะเขาทำไมอะเตะปี๊บเตะมาทำไมเตะเพื่ออะไรฮะแทนอะไรฮะพอดีโรงเรียนไม่มีลูกฟุตบอลแล้วทีนี้อ๋อโรงเรียนไม่มีลูกฟุตบอลแล้วทำไมลูกทีนี้ผมไม่มีอะไรเตะผมก็เลยเตะฟรีครับแล้วทีนี้ผมไม่รู้ว่ามันเป็นพลาสติกพอผมเตะไปปุ๊บมันเป็นกระจกมันเป็นกระจกมันอ๋อคือเราอยากจะเล่นบอลแต่ลูกบอลไม่มีแล้วก็ไม่ได้มีรองเท้าใส่อ๋อรองเท้าก็ไม่มีด้วยเพราะฉะนั้นน้องไอซ์เขาก็ไม่มีบอลเตะเห็นปี๊บมาเขาเตะใช่ไหมแม่เตะด้านที่มีกระจกค่ะไปเตะปี๊บกระจกเอาเปี้ยงเข้าไปเลยขาเป็นไงครับออกมาปุ๊บแหกหมดเลยแหกหมดเลยเดี๋ยวนะไอ้แหกนี่คือปี๊บใช่ไหมค่ะขาแหกเลยนะขออนุญาตนะแล้วใครอยู่คุณเอกเห็นไหมคุณแม่เห็นไหมแม่อยู่อ๋อแม่อยู่ในเหตุการณ์ไม่คือแม่อยู่บ้านเขาออกจากบ้านไปแป๊บเดียวไม่ได้5นาทีมั้งอ๋อเขากลับมาเพื่อนพ่วงซาเล้งมาแล้วก็ล้มอ๋อเขาไม่ได้เดินกลับมามีพ่วงซาเล้งมากับเพื่อนแล้วก็แบกหามมาเลยโอ้ดูมาดูที่ขาเอ้าโหแม่ก็ร้องไห้ทำอะไรไม่ถูกเพราะเห็นแผลแม่เห็นอะไรบ้างในขาเขาเห็นแผลก็คือกับถึงเส้นแล้วเลือดอะเลือดล่ะเห็นกระดูกเลยครับแล้วแม่ทำไงแล้วครับแม่ร้องไห้เลยร้องไห้ก็หารถข้างบ้านให้เขาพาไปส่งโรงพยาบาลโรงพยาบาลก็ยังไงครับก็ไปถึงก็เย็บค่ะเย็บ9เข็ม9เข็มค่ะเย็บไป9เข็มขอดูอีก9เข็มหน่อยนะฮะหลังเท้าค่ะหลังเท้าโอ้โหขอบคุณท่านผู้ชมหน่อยนะฮะตรงนี้นะฮะเนี่ยครับโอ้โห9เข็มอยู่ตรงนี้ทีนี้ก็จะมาเกี่ยวข้องกับเรื่องราวของฟุตบอลปัจจุบันนี้ก็เป็นคนชอบฟุตบอลมั้ยฮะ
ชอบค่ะชอบชอบถึงขั้นมากน้อยขนาดไหนคุณแม่ก็มากอะมากเลยนะพี่เอกคนนี้เขาชอบฟุตบอลมากเลยฮะชอบมากมากประมาณเช่นยังไงฮะมากมากเลยตอนเย็นก็มากเลยไปเล่นทุกเล่นทุกวันอันนี้เป็นเรื่องปกตินะทีนี้หนูจะเอาปี๊บมานี่แล้วหนูอยากได้อะไรอะหลักสุดจริงๆแล้วหนูอยากได้อะไรอยากได้สตาร์ทกับถุงมือโกครับเพราะว่าที่บ้านไม่มีถุงมือโกรองเท้าเนี่ยนะครับคือเขาไม่มีนะพี่เอกคุณแม่ไม่มีค่ะเอารองเท้าสตาร์ทนะเพราะว่ารองเท้าสตาร์ทก็สำหรับฟุตบอลตะโอตะโอมาสวยๆนะดับเป็นยังไงโอ้โหดูหน้าดูหน้าดูน้องดูหน้าน้องพอแล้วเป็นไงครับสวยขนาดไหนสวยมากเลยสวยมากเลยนี่ดูเลยจับเลยไอ้จับแตะดูบอกดิบอกดิกลับบ้านกับพี่นะน้องบอกดิอะไรนะอะไรนะแม่กลับบ้านกับพี่นะน้องบอกดิอ๋อกลับบ้านกับพี่นะน้องอ๋อนี่คือน้องเลยดูปุ่มดูปุ่มนี่ความสะอาดความใสอยากบอกรองเท้าว่าสวยแค่ไหนครับสวยมากเลยสวยมากเลยนะถ้าได้ไปมันยังไงเนี่ยใส่เลยไหมหรือว่าเก็บไว้ก่อนใส่เลยใส่เลยเหรออ๋อไม่ต้องเก็บไว้10วันก็ค่อยใส่เหรอไม่เอานะใส่ไปเก็บใส่เลยพอใส่เสร็จจะให้ใครดูเป็นคนแรกเพื่อนเลิฟคือใครครับน้ำแข็งน้ำแข็งเป็นใครครับเพื่อนสนิทตั้งแต่อนุบาล1โอ้แล้วเขามีรองเท้าอย่างนี้ไหมฮะมีครับเขามีอยู่แล้วแต่เราไม่มีแล้วนี้เราจะได้มีเหมือนเพื่อนนะโอเคน้ำแข็งน้ำแข็งน้ำแข็งบอกน้ำแข็งหน่อยเราจะได้สตาร์ทไปเตะบอลกับเพื่อนเลิฟแล้วน้ำแข็งเชียร์นะเราจะนี่นะแม่ชื่นใจเนาะเขาจะได้มีรองเท้าไปกับเพื่อนนะพี่เนาะไปคุณแม่เราถอยกลับมาทางด้านนี้แล้วเวลาสมมติไปแข่งกันไปเล่นกันน้ำแข็งแล้ววันนั้นฝนตกมีฝุ่นหรือไปเตะแมตช์สำคัญมาอันนี้ก็ต้องไปพึ่งไว้ก่อนใช่ไหมแล้วก็ใส่รองเท้าอื่นไปเล่นกันน้ำแข็งก่อนอันนี้ก็ตากไว้งี้ใช่ไหมโอ้ไม่ได้สิเอาสำรองสักคู่ดีไหมเอาเผื่อซักเผื่ออะไรเงี้ยใช่ไหมแล้วเล่นกันน้ำแข็งขึ้นมาใช่ไหมสำรองสักคู่นึงเผื่อไว้ตะโอ้ไปคู่นึงเผื่อไอ้เขาจะสำรองน้ำแข็งเป็นไงไปดูอีกนะคุณแม่ไปดูอีกนี่มีติ่งด้วยออกสีอะไรชมพูหวานไปไหมไม่เป็นไรไม่เป็นไรน้ำแข็งเห็นจะเป็นยังไงอะดึงไม่ได้ด้วยดึงไม่ได้ด้วยแปลว่าอะไรฮะของแท้ของแท้โอ้โหนี่เช็คของแท้ของเทียมอย่างเดียวเลยอ๋อถ้าของไม่แท้มันดึงได้เหรอมันหลุดแล้วครับหลุดโอ้มันดึงแล้วมันจะแบบอ๋อมันจะตามมือมาเลยเหมือนรองเท้าของพี่เอกเนี่ยเอาไปเทียบของพี่เอกเขาไม่เนี่ยอ๋ออย่าไปเทียบอะไรยากเอาบอกน้ำแข็งเลยก็จะเล่นพรุ่งนี้เลยก็ได้อ้าวพรุ่งนี้เลยนะอ้าวโอเคแล้วปกติลูกบอลหนูเตะของใครกับน้ำแข็งนี้เป็นลูกบอลใครฮะลูกบอลน้ำแข็งลูกบอลน้ำแข็งเขามีรองเท้า2คู่มีลูกบอลด้วยโอ้โหนี่เขามี2คู่แล้วขอลูกบอลด้วยขอลูกบอลเลยน้ำแข็งก็ยังมีลูกบอลเลยเอามาเลยลูกโอเคไว้มาดูอีกจะเป็นลมจะเป็นลมฮะอะไรนะจะเป็นลมจะเป็นลมเพราะอะไรลูกเพราะอะไรลูกมันสวยมันสวยมันสวยเอาลูกบอลเอาไปจับลูกบอลก่อนใหม่ๆคราวนี้เราจะมีลูกบอลของเราเองแล้วหนูอยากจะเขียนชื่อหนูอยากไม่อยากเขียนอยากจะให้ใหม่อยู่อย่างนี้ได้หมดวันนี้นะนอนนะเอารองเท้าลูกบอลกอดกันด้วยนอนเลยนี่สนับแข้งมอบไปให้ด้วยสวยไหมนะมอบไปทั้งหมดเลยครับเอาละโอ้โหดูท่าจะเป็นของขวัญที่ถูกใจน้องไอซ์สุดๆเลยครับกับรองเท้าสตั๊ดจะได้เอาไปท้าแข่งกับเพื่อนๆโดยไม่ต้องเตะปี๊บอีกต่อไปแล้วของขวัญของพี่ชายคนนี้จะเป็นอะไรไปชมช่วงหน้าครับ